ที่เรื่องหวานหวานบ้างคู่นี้ไม่มีดราม่าอะไรยังไงมีความหวานให้แฟนคลับทั้งหลายได้จิ้นได้ฟินกันตามกันนะคะ คู่ NY นั่นเองน้องยาย่าค่ะจะมาบอกนะว่าทำไมทริปนั้นเนี่ยเห็นพี่แบร์เนี่ยทาเล็บเท้าเป็นแบบเสื้อคู่เนี่ยก็ปกติคู่นี้เขาใส่ชุดคู่เสื้อคู่ไปแล้วถึงขั้นทาเล็บเท้าเล็บมือเลยหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันแล้วก็นี่พี่แบร์เนี่ยเขาหลุดปากพูดว่าที่รักผ่านสื่อด้วยนะเธอที่รักชัดเจนแบบไม่ต้องเร่งหวานลุ่มเลยจ้าหลังหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะหลุดปากเรียกหวานใจสาวยาย่าอุรัสยาว่าที่รักซะเสียงดังฟังชัดขนาดเนี้ยทำเอาสาวยาย่าถึงกับกลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่โดยเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นคำที่ใช้เรียกกันประจำเพราะปกติไม่ค่อยจะเรียกชื่อจริงกันสักเท่าไหร่ค่ะจริงหนูไม่ได้เวอร์คำพูดเขานะคะแต่หนูเวอร์หน้าเขาที่เขาแบบโอ้ฉันพูดอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือแบบเราไม่ค่อยเรียกชื่อกันนะคะเขาก็ไม่ค่อยแบบย่าหนูก็ไม่ค่อยพี่ณเดชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีชื่อย่อๆให้กันอยู่แล้วย่าเรียกพี่เขาว่าอะไรไม่บอกพี่ณเดชน์เวอร์ชันไทยของหนูเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะถ้าคิดว่าความหวานของคู่รัก NY มีแค่นี้บอกเลยว่าคิดผิดเพราะยังมีความหวานในทริปเชียงใหม่ที่สาวยาย่าก้มพับขากางเกงให้ณเดชน์หรือจะเป็นช็อตที่มีคนตาดีแอบเห็นน้องย่าไหว้ขอบคุณแนบอกพี่แบะที่ซื้อรองเท้าให้นี่ยังไม่รวมการทาสีเล็บเท้าที่เหมือนกันเป๊ะซึ่งยาย่าเผยว่าอ้อนให้หวานใจทำเพราะอยากมีอะไรที่คู่กันซึ่งณเดชน์ก็ทำตัวน่ารักไม่ขัดใจเลยสักกันนิดน่ะคิดอะไรไม่ออกแล้วค่ะแต่งตัวเหมือนกันแล้วสีโทนเหมือนกันแล้วหนูก็เลยบอกว่าพี่ไปทาเล็บเป็นเพื่อนหน่อยเราชวนเขาไปทาตอนแรกใช่ค่ะแล้วก็ตอนแรกเขาบอกว่าไปนั่งเฉยๆได้ไหมหนูบอกว่าไม่ได้ต้องทาด้วยกันอย่างที่เห็นนี่ก็คือว่าง่ายอยู่เราเชื่อฟังซึ่งกันและกันค่ะคือแล้วเดี๋ยวเตรียมเข้าชมรมเลยหรือเปล่าไม่เขาก็ดื้อพอสมควรหวานเบอร์ใหญ่ขนาดนี้สาวยาย่าเขาเลยคุยทับว่าตอนนี้คู่ตัวเองหวานสวยก็อย่ามาคิดเทียบเลยนะจ๊ะยาย่าพูดถูกครับทำไมคะยังไงก็หวานที่สุดแล้วแหละครับใช่หวานจริงๆเราดูแล้วเราก็ยิ้มตามนะอ่ะพูดถึงพี่เทมบ้างแฟนได้ทาเล็บเท้าบ้างเนี่ยทาไหมคะเล็บมือก็ได้ก็ต้องขอคิดนิดนึงแต่ถ้าแฟนเป็นยาย่าก็ทาได้ครับผมทาให้ทั้งตัวเลยครับผมจะให้ทาอะไรบ้างอยากให้ทาสีอะไรทำอะไรปัดมัสคาร่าด้วยก็ได้ได้หมดถ้าเป็นยาย่า